ยประภาดาสวยเก่งอินทุกบทบาทเมื่อพูดถึงนางเอกขึ้นทำเนียบดาราดังของช่องเจ็ดสีชื่อของเธอคนนี้เนยประภาดากรินสุมานต้องถูกนับรวมอยู่ด้วยแม้ว่าการเข้าวงการของเธอจะไม่ใช่สายตรงทางการแสดงแต่เนยประภาดาก็ฉายแววความเป็นนักแสดงมากความสามารถในช่วงระยะเวลาเพียง4ปีเธอสามารถเข้าไปนั่งในใจแฟนๆได้อย่างไม่ยากด้วยเพราะบทบาทที่เธอได้รับรวมถึงความสามารถทางการแสดงใบหน้าที่สวยหวานแล้วรูปร่างสูงเพรียวแบบนางแบบเนยประภาดาเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดเวทีไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์2015และได้รับตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์รวมทั้งยังได้รับตำแหน่ง Pantene Healthy Hair Idol สาวผมสวยไปครองอีก1รางวัลซึ่งระหว่างที่เข้ามาชิมลางในวงการบันเทิงเธอมีผลงานในวงการแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นเดินแบบถ่ายแบบด้วยความสูง170ซมทำให้เธอโดดเด่นและสวยสง่าปรับลุคให้เข้ากับหลากหลายแบรนด์เสื้อผ้าแต่ด้วยใบหน้าที่สวยมีมนต์เสน่ห์ทำให้เนยได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ในช่องเจ็ดสีเข้ามาทำงานทางการแสดงโดยละครเรื่องแรกของเธอก็คือนักรบตาปีศาจละครแนวบูแอคชั่นแฟนตาซีที่ถือว่าโหดมากสำหรับครั้งแรกของเธอแต่เนยก็ทุ่มเทและเรียนรู้ศาสตร์ทางการแสดงอย่างจริงจังผลงานต่อมาละอองดาวคาแรคเตอร์เรียบร้อยพูดน้อยอ่อนหวานเป็นคนที่เรียบร้อยที่สุดในเรื่องซึ่งคาแรคเตอร์แตกต่างจากละครเรื่องนักรบตาปีศาจซึ่งเป็นละครบูแอคชั่นแฟนตาซีจากนั้นในปีพ.ศ. 2561เนยมีละครเรื่องในคืนหนาวแสงดาวยังอุ่นแนวโรแมนติกดราม่าผลิตโดยบริษัทพอดีคำเอ็นเตอร์เทนเมนต์ซึ่งเรื่องนี้เนยเล่นคู่กับแซบวรากรรับบทเป็นพระเอกนางเอกคู่สองที่ถ่ายทอดความรักอบอุ่นแต่แฝงเรื่องราวดราม่าชวนติดตามครับเนยค่อยๆขยับขั้นความเข้มข้นของบทบาทเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยละครเรื่องต่อมา2นารีเธอมีโอกาสได้ร่วมแสดงกับมินพิชยาวัฒนามนตรีนางเอกรุ่นพี่ที่มีฝีมือการแสดงเฉียบคมซึ่งเธอบอกเล่าว่าถือเป็นโอกาสที่ดีที่เธอได้เรียนรู้และร่วมงานกับรุ่นพี่ที่มากความสามารถในปีพ.ศ. 2562เนยประภาดาก้าวขึ้นมารับบทนางเอกประกบคู่กับเข้มหัสวีในละครบูแอคชั่นตะกุดโทนซึ่งเธอโชว์ลีลาบูได้กินขาดจนขึ้นแท่นเป็นนางเอกราชินีนักบูคนใหม่และถือเป็นการกลับมารับละครบูอีกครั้งหลังจากเรื่องแรกนักรบตาปีศาจภาพจำของเนยกับความเป็นราชินีนักบูอาจทำให้แฟนๆเห็นเธอแสดงแต่บทบาทเดิมๆแต่ในความเป็นจริงแล้วมีความกระตือรือร้นที่อยากจะรับงานในบทบาทที่หลากหลายและแตกต่างแต่ในละครเรื่องม่านบังใจที่ได้เวียสกุลวัฒน์และมุกดามาเล่นเป็นพระนางคู่หลักส่วนนางเอกคู่สองอย่างเนยก็เล่นเข้าถึงจนมีเคมีระหว่างเธอกับยูโรยศวัฒน์ฉายแววความน่ารักออกมาให้หลงรักและเมื่อเคมีระหว่างทั้งคู่เข้ากันช่องเจ็ดจึงจับเนยและยูโรมาพบกันอีกครั้งในละครคนเหนือคนโดยทั้งคู่รับบทพระนางของเรื่องซึ่งเรื่องนี้เป็นละครบู๊ปาดเหงื่อตั้งแต่ต้นจนจบซึ่งกระแสก็ดีเกินคาดครับหลังจากเจอละครบู๊หนักๆมาแล้วละครลำดับต่อไปของเนยก็คือเกาะรักกลลวงใจละครแนวกุ๊กกิ๊กน่ารักโดยเรื่องนี้เนยต้องประกบคู่กับพระเอกใหม่บริววรพลซึ่งเมื่อได้เข้าซีนแสดงร่วมกันเคมีจิ้นก็ฟุ้งกระจายจนแฟนๆต้องจิกหมอนตามครับในเรื่องของความรักที่ผ่านมาเนยประภาดาไม่เคยคิดเปิดเผยสักเท่าไหร่แต่เมื่อวันเกิดที่ผ่านมาเธอโพสต์ภาพแหวนเพชรและประกาศข่าวดีทาง Instagram ส่วนตัวว่า And I say yes ตั้งใจเอาไว้ว่าจะเปิดเผยเรื่องความรักก็ต่อเมื่อเจอคนที่ให้พูดประโยชน์ข้างบนนั้นแล้ววันนี้ก็มาถึงแล้วจริงๆเสียเยศไปตั้งแต่วันเกิดของตัวเองแต่ยังไม่ได้บอกใครนอกจากคนใกล้ตัววันนี้ทุกอย่างพร้อมและกำลังจะก้าวสู่อีกก้าวสำคัญของชีวิตเลยถือโอกาสนี้มาบอกข่าวดีกับทุกคนค่ะทางทีมงานข่าวมายาชาแนลก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะครับ